Tech สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนว IT นะครับที่ใครดูก็เข้าใจครับกับทีแล้วก็เก่งนั่นเองนะครับในรายการที่ Tech ใครที่ชอบเรื่องราวของโลก IT วันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่ามีมาฝากกันแน่นเอียดเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไปอัปเดตเลยดีกว่าครับกับช่วง ที News ที News มาอัปเดตกันที่ข่าวแรกก่อนดีกว่าเจงเป็นข่าวของพี่ก่อนเลยครับนั่นก็คือประเทศไทยของเราในเองนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่ามีการเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มตัวแล้วซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลครับก็ออกมารณรงค์นะครับให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเริ่มมีการใช้พร้อมเพย์กันมากขึ้นให้ไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้หรือว่าบัตรประชาชนก็ได้ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งหลายคนแรกๆก็จะมีกระแสต่อต้านมาบ้างแหละว่าอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็แบบผูกบัญชีไปแล้วเงินหายอะไรในช่วงแรกไปนะครับซึ่งตอนหลังก็มีใช่ตอนหลังก็มีมาตรการที่รองรับกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เปิดให้บริการกันแล้วทั่วประเทศนะครับคือเปิดเหมือนแบบเปิดอย่างเป็นทางการนั่นแหละส่วนบุคคลที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยจะเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2560เป็นต้นไปโอ้ก็ใกล้แล้วเหมือนกันใกล้แล้วหลายคนถามว่าอ้าวแล้วข้อดีของพร้อมเพย์คืออะไร อย่างแรกคือการโอนเงินต่างธนาคารเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมถูกมากมากมากในที่นี้คือถ้าต่ำกว่า 5,000 บาท คุณโอนต่างธนาคารคุณโอนฟรีไม่เสียอะไรเลยไม่เสียอะไรเลยสักบาทเดียวนะฮะส่วนถ้าคุณเนี่ยโอนเงินตั้งแต่ 30,000 บาทถึง 100,000 บาทค่าธรรมเนียมเนี่ย5บาทถูกมากคือเมื่อก่อนนี่เสียกันเยอะกว่านี้เยอะเลยนะใช่บางคนอาจสมมติบางคนโอนแค่ 5,000 ถึง 30,000 เนี่ยไม่เกินนี้นะฮะเสียค่าโอน2บาทอ๋อแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของพร้อมเพย์นะใครใช้ก็สะดวกดีเหมือนกันอย่างที่พี่ทีบอกคือค่าโอนถูกมากอยากให้ลองใช้ดูครับจะได้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กันอย่างเต็มตัวด้วยมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นเรื่องของความล้ำจากงาน Google I/O มีล้ำอีกแล้วล้ำอีกแล้วแต่ไม่ได้มีล้ำอะไรกันตลอดวันนี้มีอะไรล้ำครับแค่บอกวันเปิดตัวก็ล้ำค่ะคืองาน Google I/O จัดขึ้นทุกปีนะคะและในงาน Google I/O ปี2017นี้มีคำใบ้ออกมาจาก Google แล้วว่าจะเปิดตัวแต่ต้องเล่นเกมก่อนถึงจะรู้ว่าเปิดตัววันไหนหมายถึงถ้าไม่เล่นเกมคุณก็จะไม่รู้ว่าเปิดตัวถูกต้องแต่มีคนที่เล่นเกมแล้วมาบอกเราบอกว่า 17-19 พฤษภาคมนี้ค่ะเจอกันกับงาน Google I/O แน่นอนแล้วก็จัดที่แคลิฟอร์เนียเหมือนเดิมแต่เกมที่เขาปล่อยออกมาทาง Firebase แล้วก็ Google Developer เนี่ยยากมากคืองาน Google I/O ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันคือ Google Input and Output ครับเขาจะคัดเอา developer หรือว่านักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยไปเพื่อที่ในการร่วมงานเนี่ยมันก็จะมีวิธีการบอกว่าใน Android ตัวใหม่นี้มีอะไรที่คุณจะได้รับเอาไปพัฒนาบ้างเนี่ยนะคะซึ่งวิธีการก็คือเขาให้คนเข้าไปในเว็บไซต์เว็บไซต์เนี้ยก็จะมีการบอกว่าอ่ะเป็นคำใบ้คือตอนแรกเราเข้าไปแล้วแบบไม่มีคำอธิบายไม่เข้าใจว่าให้ทำอะไรมาถึงในกรณีถ้าคุณเข้าไปเล่นเกมแล้วคุณเล่นไม่ผ่านคุณก็จะไม่รู้วันอย่างเงี้ยหรอคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าเขาให้เล่นเกมอะไรโอ้โหมันยากเกินไปหรือเปล่าเลยไปถามน้องที่เขาเป็น developer เขาบอกว่าอ๋อพี่ต้องเอา latitude กับ longitude ที่อยู่ในไฟล์นี้นะครับมาถอดแล้วก็เอาไป copy แล้วก็ press ลงบนนี้กด enter อันนั้นคือหนึ่งคำถามโอ้ยากขนาดนั้นแล้วก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมีคนบอกว่าถ้าเล่นผ่านทุกคำถามจะได้บัตรเชิญไปงานด้วยแต่อันนี้ก็ยังไม่มีคำยืนยันจาก Google นะคะว่าจริงหรือไม่จริงก็จริงๆก็ต้องรอลุ้นกันแหละว่าจะเปิดตัวอะไรและมีอะไรให้ว้าวอีกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่า Google เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์อยู่แล้วแต่ก็น่าสนใจนะคะปีนี้ยังมีอะไรอีกมากมายช่วงต้นปีที่เปิด CES ไปก็น่าจะได้เห็นเทรนด์กันแล้วล่ะข่าวต่อมาบ้านดีกว่านะครับเรียกได้ว่าล้ำมากค่ะพูดถึงการเซลฟี่เก่งคิดถึงอุปกรณ์เสริมอะไรดีกว่า My selfieซึ่งถ้าเป็น My Selfie เราไม่เอามาเพราะว่ามันธรรมดาไปก็ใช่มันตกรุ่นไปแล้วเข่งแล้วตอนนี้ยุโรปบางประเทศเขาห้ามเอา My Selfie เข้าประเทศแล้วนะอันตรายอันตรายด้วยแล้วบางทีมันไปแบบขัดขวางทางเดินของคนอื่นด้วยถูกต้องอุปกรณ์ที่มันแนะนำในวันนี้นะครับขอบอกว่าไม่ได้ธรรมดาเพราะว่าเป็นเคสเซลฟี่เคสใส่มือถือเนี่ยนะถูกต้องแล้วมันจะเซลฟี่ได้ยังไงอ่ะเคสเป็นธรรมดาเราคงไม่เอามาออกเพราะว่ามันเป็นเคสที่ผูกติดกับโดรนและเอาไว้ถ่ายเซลฟี่ในอากาศได้เคสนี้นะครับมีชื่อว่าเซลฟลายนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเคสลักษณะคล้ายๆกันออกมาก่อนนะครับคือแอร์เซลฟี่นั่นเองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยการออกแบบจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับการออกแบบของมันก็คือเหมือนเคสมือถือทั่วไปเลยใส่ได้ตั้งแต่มือถือที่หน้าจอประมาณ 4-6 นิ้ว
นะฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็มีความหนาประมาณ9มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก70กรัมซึ่งหลักการทำงานของมันก็ง่ายครับก็คือเหมือนเราเอามือซื้อเคสมาใส่ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ข้างหลังของเคสพอเรากลับด้านมาแล้วเนี่ยมันจะมีแบบที่ใส่โดรนเข้าไปเป็นโดรนตัวเล็กนั่นเองนะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยเราก็ดึงตัวนี้ออกมาเป็นเหมือนเคสที่แบบเป็นล่องแล้วก็เป็นเลโก้อ่ะคุณใส่ไปตามล่องที่เป็นล่องโดรนนี่เองฮะซึ่งเขาบอกโดรนตัวนี้เนี่ยความเจ๋งของมันก็คือมาพร้อมกล้อง8ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ Full HD 1080p ก็โอเคนะสำหรับการที่บางทีคุณไปแบบปิกนิกอยู่ในสวนสาธารณะอยากจะแบบเฮ้ยเหมือนมีคนถ่ายรูปหมู่ให้ทำยังไงดีก็ดึงออกมาให้มันบินอยู่ตรงข้างหน้าเราแล้วก็ถ่ายรูปดูมีปาปารัสซี่ไปอีกดูได้มุมที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยแต่ข้อจำกัดของมันก็คือบินได้ต่อเนื่องแค่5นาทีก็เซลฟี่5นาทีก็พอแล้วไหมจะเซลฟี่อะไรมากมายไม่บางคือกีฬาทางน้ำอยู่นานไงอ๋อแต่ถ้าเกิดบนบกก็โอเคคือก็เซลฟี่เสร็จแล้วก็เอาลงมาเก็บอะไรเงี้ยจะพอไหวมาต่อที่ข่าวดีกว่านะคะเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่กำลังจะขายจริงแล้ว อันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินที่เรามาพูดกันนั่นก็คือโทรโข่งแปลภาษาเฮ้ยแบบในโดเรมอนอย่างนี้เหรอถูกต้องมันคือมันเป็นจริงแล้วเหรอคือพูดมาเป็นปุ๊บแล้วแปลภาษาให้เลยยิ่งกว่าเป็นจริงอีกคือโปรเจกต์นี้เขาทดลองในสถานีรถไฟของญี่ปุ่นตั้งแต่2015ครับปีนี้จะขายจริงแล้วค่ะทดลองผ่านเสร็จเรียบร้อยโดยโทรโข่งแปลภาษาเนี่ยเป็นเหมือนโทรโข่งธรรมดาเนี่ยแหละเอาไว้ใช้กับสถานที่ที่คนเยอะๆคนพลุกพล่านแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันอย่างเช่นสถานีรถไฟแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะโดยเมื่อพูดเข้าไปอันนี้คือเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นครับเมื่อพูดภาษาญี่ปุ่นเข้าไปอันนั้นโ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 นแปลแบบเป็นภาษาอังกฤษเลยดีนะเพราะเราเคยไปลงที่แบบรถไฟฟ้าญี่ปุ่นอ่ะแล้วเขาแบบพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้เลยแล้วเราก็ฟังไม่ออกถูกไหมแล้วเราก็ฟังญี่ปุ่นไม่ออกด้วยใช่อันนี้แหละค่ะเป็นทางแก้เพราะว่าหนึ่งนอกจากกระจายเสียงได้ดังแล้วสองเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจตรงกันด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตอนนี้เขามีรองรับประโยค300ประโยคแล้วนะก็จะเป็นประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่นรถไฟเกิดการดีเลย์หรือว่าเป็นประโยคในชีวิตประจำวันใช่ยืนห่างๆจากชั้นชลาหน่อยรถไฟกำลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งประโยคเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าไปอัปเดตได้ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่คุณใช้อย่างสมมติว่าไปใช้ที่สนามบินก็อาจจะมีอีกประโยคนึงใช้ที่สถานีรถไฟก็อีกประโยคนึงแบบนี้เป็นต้นอ๋อโอ้ยเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่แบบไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆการเที่ยวจะสบายมากยิ่งขึ้นแต่อันนี้ของญี่ปุ่นไงไม่รู้ว่าเขาไทยจะลองรับภาษาอื่นหรือเปล่าไทยเป็นอังกฤษหรือเปล่าอะไรเงี้ยน่าจะเจ๋งกันนะใครไปญี่ปุ่นน่าจะชอบนะครับและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เรามาฝากกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ T-Tech ครับแล้วก็อย่าลืมไปดูช่วงของ News Update ด้วยค่ะไปเลยครับNews Update วันนี้มีภาพบรรยากาศงานจัดแสดงเทคโนโลยีฉลองครบรอบ111ปีของบริษัทอีริกสันประเทศไทยมาฝากกันค่ะบริษัทอีริกสันประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสินค้าด้านโทรคมนาคมชื่อดังสัญชาติสวีเดนได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการสาธิตการถ่ายทอดสดตลอดรายการด้วยเครือข่าย 5G ครั้งแรกในประเทศไทยโดยใช้ระบบทดสอบ 5G ของอีริกสันและแกน CPU แบบ 5G ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองการดำเนินงานครบรอบปีที่111ของอีริกสันในประเทศไทยค่ะโดยการสาธิตระบบ 5G จะมุ่งเน้นที่ความสามารถในด้านต่างๆจากการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ผ่านสัญญาณที่มีความเร็วถึง 5.7 กิกะบิตต่อวินาทีนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา3วันของการจัดงานอีริกสันจะสาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทั้งในด้านวิวัฒนาการเครือข่ายวิทยุเครือข่ายคลาวด์ในงานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงถึงกันและโซลูชันเพื่อธุรกิจระบบดิจิตอลอีกด้วยคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bakaboo.tv ค่ะ T-Tech